ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวดีย้ายสถานที่นะคะมาดำเนินรายการอยู่ที่มหาจุฬาอาสมค่ะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่เพื่อนๆรวมตัวกันจัดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการ เก็บเวลาในการนั่งสมาธิค่ะนะคะในการนั่งสมาธิแล้วก็ช่วงพักของเราก็จะมีการเปิดพระไตรปิฎกกันเพราะว่าสาขาที่เราเรียนเนี่ยเป็นสาขาพระไตรปิฎกศึกษาค่ะก็เลยใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์เพราะปกติเนี่ยนักนิสิตปริญญาเอกอะค่ะต้องเก็บเวลาเนี่ยอย่างปริญญาตรีเนี่ยก็เทอมนึงก็10วันปีนึงปีละ10วันนะคะส่วนปริญญาโทเนี่ย30วันค่ะทั้งหมดที่จะต้องเก็บส่วนปริญญาเอกเนี่ย45วันที่ต้องเก็บเวลาในการนั่งเดินนั่งเดินนั่งนะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงช่วงพักก็เลยมีการนัดรวมตัวกันก็จัดกันจากเพื่อนๆต้องขอบคุณเขาเรียกว่าโต้โผใหญ่อาจารย์เกตนะคะซึ่งเป็นเพื่อนนิสิตที่เรียนห้องเดียวกันเป็นคนดำเนินงานแล้วก็จัดตรงนี้ขึ้นมาทำให้เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่อากาศที่โคราชตอนนี้เย็นแล้วค่ะอากาศเย็นสวัสดีค่ะลุงน้อยเมื่อกี้เห็นลุงน้อยทักเข้ามานะคะก็วันที่6วันที่8ถึงวันที่8นัดกับคุณหมออู๊ดเอาไว้นะคะตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่อุทยานธรรมดงยางค่ะเพื่อที่จะไปถวายค่ายานพาหนะส่วนเมื่อวานก็ไม่ได้พูดถึงในส่วนของขวัญซึ่งเป็นขนมต้องบอกว่าขนมที่ตัวเองซื้อเนี่ยไม่ได้กำลังเดินทางไปอบรมที่ลำพูนตอนนี้ลุงน้อยเป็นผู้ใหญ่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลุงน้อยเจอกันวันที่6ถึงที่8ไม่ทราบว่างหรือเปล่าคิดว่าจะโทรไปปรึกษาลุงน้อยกับพี่ตู่อยู่ว่าจะนัดรวมตัวลูกศิษย์กันถวายพระป่ากันดีไหมวันที่6ถึงวันที่8จะได้ของก็คือแต่ละคนก็เอาไปของตัวเองอะค่ะแต่ไปรวมกันจะได้เป็นพลังขึ้นมาพระอาจารย์จะได้ดีใจที่พวกเรารวมตัวกันนะคะพรรษานี้ก็ต้องบอกว่างานแล้วก็มีอุปสรรคในการทำงานนิดหน่อยจึงทำให้หลายๆอย่างตัวเองก็เลยดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เรื่องของการทำกิจกรรมนะคะก็ต้องขออภัยพี่น้องดงยางด้วยนะคะที่ทุกปีเนี่ยเคยรวมตัวในการทำกิจกรรมที่อุทยานธรรมดงยางมันก็ต้องมีอะไรบ้างที่มันไม่แน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันก็เลยต้องมีการปรับตามสถานการณ์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีตัวเองไปที่ดงยางตลอดนะคะไปที่อุทยานธรรมยางตลอดปีนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าทุกชีวิตมันต้องประสบกับปัญหาแล้วทุกปัญหาเนี่ยมันก็คือวิบากกรรมของเราแล้วใครจะเอาวิบากกรรมของเราไปสร้างปัญหาให้ตัวเองใหม่ในอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าวิบากกรรมของเราเนี่ยเขาจะมาเป็นคนที่จัดการกับเราแล้วเขาก็จะไม่เป็นอะไรคนที่ทำกับเราเองเนี่ยเขาก็ต้องไปรับกรรมเหมือนกับที่เราเจอนั่นแหละเพียงแค่เขาดึงโดยวิบากกรรมของคนเนี่ยเขาดึงคนที่มีอุปนิสัยแบบเนี้ยมาให้กับเราเพื่อที่ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่รับวิบากนั้นแต่ในเวลาเดียวกันคนที่ทำกับเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของเรานะคะไอ้ตัวเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยก็คือวิบากกรรมของเราเองแต่เขาเองเนี่ยเขาก็ต้องรับกรรมนั้นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเขา
เขาไม่เคยรับแต่นิสัยเขาก็มันเอียงมาทางนี้นั่นแหละสมมติว่าเราดุขโมยของแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คนขโมยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราขโมยของเขามานะคะเพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเราเอาเข้าไปแล้วเขาก็เลยเอาคืนอะไรเงี้ยไอ้คนที่ขโมยเงินเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาของเราไปแต่เพียงแค่ว่าเอาแหละชาติเนี้ยณเวลาเนี้ยเขามีอุปนิสัยในการขโมยไอ้เจ้าวิบากกรรมของเราเนี่ยก็เลยดึงคนที่มีอุปนิสัยที่เราเคยทำกรรมนั้นมาให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยรับกรรมแต่ว่าคนที่ขโมยอ่ะอนาคตก็จะต้องถูกกรรมที่ตัวเองทำตามสนองเหมือนกันมันเป็นเรื่องของกรรมนะวันนี้ก็ช่วงเช้าอากาศเย็นหนาวนะคะหนาวเหมือนกันว่าครั้งแรกเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี่ทานข้าวเข้ามาช้าเพราะว่ามัวแต่ขี้โม้อยู่ค่ะคุยกับพี่ที่เรียนด้วยกันเนี่ยเป็นครูสอนสมาธิอยู่ที่สถาบันสมาธิของหลวงพ่อวิริยังก็เลยคุยกันอะไรกันเรื่องนู้นเรื่องนี้สัพเพเหระนึกขึ้นนะอ้าวลืมจัดรายการวิทยุก็เลยติดต่อที่โชคไปที่โชคทันไม่ลูกอะไรเงี้ยที่โชคก็บอกทันเลยรีบมาจัดรายการเพราะว่าครั้งแรกก็เป็นห่วงอยู่ว่าคอร์สนี้จะเป็นคอร์สปิดวาจาหรือเปล่านะคะสำหรับพี่ที่จัดเขาเลยบอกว่าไม่ได้ปิดวาจาอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางรายการวิทยุของเราเนี่ยเราก็น่าจะจัดได้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าปิดวาจาจริงก็คงจะไม่มาเพราะว่ามันมีทั้งงานกฐินที่กำลังจะถึงนะคะที่จะต้องติดต่อกับญาติธรรมอีกหลายๆท่านก็ต้องบอกเลยว่าในการเรียนที่มหาจุฬารอบนี้เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นมันสูงสุดแล้วล่ะของการเรียนอ่ะมันจะคงจะต่อไปกว่านี้ก็คงจะเป็นสาขาอื่นเท่านั้นแต่คงไม่ใช่ระดับนี้เพราะระดับนี้มันสูงสุดแล้วเป็นช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าหนักมากทีนี้คนเห็นภายนอกเนี่ยเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่หนักหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เสแสร้งนะไม่ได้เสแสร้งว่าเฮ้ยเราต้องทำภาพที่มันเป็นมีความสุขให้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเผชิญปัญหามากกว่าแต่ไม่ได้ทุกข์ถึงขนาดว่ามันอยู่ไม่ได้แต่เรากำลังเรียนรู้ในการที่เราจะเผชิญกับปัญหานะคะว่าเมื่อปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นมากับเราเนี่ยเราจะผ่านมันไปยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะจากมุมเทาๆดำๆเป็นตาสก็อตนะคะท่านอย่างนั้นนะคะก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านขอมอบกำลังใจให้นะคะคือไม่มีใครหรอกค่ะที่เกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตมันจะราบรื่นแม้กระทั่งคนที่เกิดมาล่ำรวยเป็นเศรษฐีเขาก็ยังมีปัญหามันบังคับบัญชาไม่ได้ชีวิตน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุแล้วก็ตามปัจจัยอย่างที่พุทธเจ้าแสดงไว้จริงๆเราเกิดมาอย่างเมื่อสักครู่นี้คุยกับเพื่อนๆเรื่องของการแสวงหาความสำเร็จของชีวิตคนบางคนเนี่ยแสวงหาความสำเร็จโดยการสร้างคุณสมบัติของตัวเองขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับมันก็ได้ความสำเร็จนั้นแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยสร้างความสำเร็จโดยใช้วิธีการต่างๆซึ่งทางโลกบางทีเรียกว่าวิชามารโดยการทำลายเครดิตโดยการทำลายคู่ต่อสู้หรือทำลายให้เขาดูด้อยคุณค่าลงไปเพื่อที่จะยกคุณค่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิชามารถามว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็อาจจะประสบความสำเร็จในช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าจะทำถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติทำเนี่ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยเอาแค่จิตของเราเนี่ยที่มันกำลังทำงานอยู่ตอนที่เราทำลายเครดิตคนอื่นเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จิตใจของเราเนี่ยมันจะดีเป็นไปไม่ได้จิตใจที่มันไม่ดีเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วจะมีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่าจิตใจตัวเองเนี่ยไม่ดีซึ่งมันยากมากแล้วมันก็สะสมวิบากอันนั้นอะกลับมาสนองเราต่อไปในอนาคตบางครั้งเราอาจจะมีความจริงใจกับคนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับความจริงใจกลับคืนมาเนี่ยเราก็จะเสียใจกับโลกใบเนี้ยกลมๆเปี้ยวๆเนี่ยแต่มันเลือกไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเนี่ยมันกำลังพิสูจน์หัวใจเรามากกว่าว่าถ้าเราท้อเราทุกข์หมายถึงเราฝึกมาน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับมันเป็นเข้าใจมันได้เนี่ยก็แสดงว่าเราสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ตอนนี้อากาศเย็นไงครับเมื่อวานยังอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครไม่ได้โพสต์อะไรเลยกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยประมาณตีหนึ่งที่ได้จัดรายการไปว่าช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะก็เก็บของนะเก็บของที่จะแพ็คมาที่โคราชเนี่ยมาถึงที่มหาจุฬาอาสม1 ทุ่มตรงค่ะนะมาถึงที่มหาจุฬาสม1 ทุ่มตรงแล้วก็เพื่อนๆก็ประชุมกันอยู่คุยกันอยู่ก็เลยเชิญเพื่อนๆเพื่อนนิสิตนะทั้งผู้คุณเจ้าแล้วก็คฤหัสถ์เนี่ยจัดรายการวิทยุรายการโอเทศธรรมด้วยกันนะได้จัดรายการวิทยุร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่แต่ตอนนี้ประสบการณ์แบบเนี้ยมันเหมือนกับอย่างน้อยๆเนี่ยมันแค่เป็นทักษะแล้วก็มันไม่เคยเห็นเป็นรูปแบบมากเพราะเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งเราใช้ประจำแต่ตอนที่ตัวเองจัดเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ไพเราะตอนนี้เป็นท่านเจ้าวาดอยู่ที่วัดสระแก้วท่านแต่ก็ต้องขออภัยนะคะจำชื่อเป็นสมณศักดิ์ของท่านไม่ได้ท่านบอกไอ้หนูสวัสดีก่อนเรียนปริญญาตรีเดี๋ยวไปเข้าจัดรายการกับพระอาจารย์หัดเอาไว้คนเรามันต้องมีประสบการณ์ตื่นเต้นมากการเข้าห้องส่งมันจะต้องใส่หูฟังและไอ้หูฟังเดี๋ยวมันไม่เหมือนซาวด์บ็อกซ์ทั่วไปไอ้หูฟังของห้องส่งเนี่ยมันจะมีเสียงของเราเนี่ยแล้วเสียงสปอตเสียงอะไรมันก็ดังให้เราฟังอยู่ฟังแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะออกมาเราจะได้ยินเสียงตัวเราเองมันจะสามารถคอนโทรลเสียงตัวเองได้แล้วก็ฟังเสียงตัวเองได้ว่าในการจัดเนี่ยเราพูดเสียงเนี่ยหนักเบาแค่ไหนมันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันได้ชิมลางเหมือนคนได้กินได้ชิมของอ่ะมันก็มีความคิดอยากจะทำตรงนี้ขึ้นมาอยากจะจัดรายการวิทยุอยากจะอะไรขึ้นมาแล้วโอกาสมันก็มาโอกาสมันก็มาให้เราปรากฏว่าเราก็ได้จัดรายการวิทยุจริงๆได้เจอกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์พระอาจารย์มหาลำพันธ์ชวนไปจังหวัดเลยเจอท่านพระอาจารย์นิรุตตอนนั้นจำได้ว่าเจอท่านพระอาจารย์นิรุตน่ะยังไม่ได้เปิดสถานีปีที่ยังไปเปิดพอดีท่านพูดถึงเรื่องอุดมการณ์ในการเปิดสถานีวิทยุให้ฟังตอนนั้นยังไม่ได้เปิดนะเพิ่งเริ่มเปิดรายการสถานีของอาตมาเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านก็พูดถึงอุดมการณ์ของท่านให้ฟังจนไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไป13 ปีนะคะตอนที่ท่านเปิดเนี่ยปีพุทธศักราช2550เปิดเป็นทางการนะคะแต่เปิดล่วงหน้านี้ก็มีแล้วตอนนั้นแล้วก็เปิดเป็นทางการ50เปิดสถานีวิทยุก็เลยเมื่อคืนกลับมาเดินทางมาจุฬาอาสมเพื่อนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกอย่างหนึ่งอยากให้ท่านญาติธรรมเนี่ยได้เห็นมุมมองของผู้ที่เรียนพระพุทธศาสนาซึ่งมีความหลากหลายทางการดำเนินชีวิตอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์อีก2 ท่านที่มาก็เป็นคู่บารมีกันภรรยาเนี่ยคือเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน
คืออาจารย์พรพิมลส่วนอาจารย์พิสารเป็นด็อกเตอร์แล้วจบพุทธศาสนามาร่วมปฏิบัติด้วยแล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่งก็จบโทพุทธศาสนาแล้วก็ทำงานทางด้านประกันชีวิตแล้วก็พระคุณเจ้าอีกสองรูปก็ร่วมกันดำเนินรายการโดยที่มีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ก็คือทิ้งประเด็นเอาไว้ให้คุยเพราะว่าสัญญาณที่นี่เดี๋ยวบอกตรงๆว่าตรงนี้เนี่ยโชคดีมากค่ะตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดปล่อยๆค่ะสัญญาณที่นี่เนี่ยไม่ดีเมื่อคืนนะคะไปนั่งอยู่ในห้องใช้ Wi-Fi เนี่ยสัญญาณมันอ่อนมากก็เลยจัดรายการเสียงตะกุกตะกักก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าเอ้ยทำยังไงรายการธรรมโอรีที่มหาจุฬาอาสมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีโครงสร้างใหญ่ๆในการประพฤติของเราโครงสร้างใหญ่ๆซะก่อนเลยแล้วพอในโครงสร้างใหญ่ๆนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้เอาในขี้หีปฏิบัติมาต่อคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานทำงานเพื่อพุทธศาสนากันเยอะแยะไปหมดแต่ด้วยความหวังดีบางคนเนี่ยด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเนี่ยก็เอาความปรารถนาดีบนความคิดของเราที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยไอ้จิตของเราเนี่ยไอ้ตอนที่มันคิดดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันดีสำหรับเขาหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงอย่างเช่นเราไปวัดเนี่ยจิตของเรามันดีแหละเราคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แหละวัดถึงจะดีแต่เราได้เคยถามทางวัดหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของวัดเนี่ยเขาต้องการอะไรในการช่วยงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาก็เหมือนกันในพุทธศาสนาเองเนี่ยมีทั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วทีนี้เนี่ยเราได้เคยคิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีพุทธบริษัทไว้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยมีไว้ทำอะไรก็มีคุณสมบัติแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำที่แตกต่างกันมันจะทำให้มันกลืนกันไปได้มันเกิดความสามัคคีได้แต่อุบาสกอุบาสิกาเองมาคุมพระเนี่ยมาคุมพระก็ไม่ได้ละอย่างบางวัดเนี่ยเราเห็นเลยว่าโยมเนี่ยมาคุมพระต้องอย่างนี้นี่หน้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะมีอำนาจแค่ไหนถึงเราจะมีอำนาจมากขนาดไหนก็แล้วแต่พอเข้ามาในวัดปุ๊บเนี่ยเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราต้องให้อำนาจกับท่านเพราะว่าท่านเป็นใหญ่ในที่ที่เราไปรวมไปถึงถ้าเราต้องการจะช่วยเหลือท่านเราก็ต้องเอาอำนาจของเราที่มีอยู่เนี่ยสนองในหน้าที่ของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่ว่าเราพอเรามีอำนาจปุ๊บเนี่ยเราไปคุมพระมันก็เลยกลายเป็นผิดหน้าที่พระก็อึดอัดทำอะไรไม่สะดวกเกรงใจโยมจนเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าพระเนี่ยบางวัดนะคะต้องบอกอย่างนั้นท่านไม่สามารถที่ตัดสินใจอะไรได้เลยเพราะว่าญาติโยมเนี่ยใช้อำนาจทีนี้อำนาจที่เราใช้อยู่เนี่ยถามว่ามันมีผลอะไรกับชีวิตเราพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลเราศีลน้อยกว่าแล้วเราใช้อำนาจของเราที่มีอยู่เนี่ยในทางโลกเนี่ยมาจัดการกับพระสงฆ์วิบากกรรมอันเนี้ยหนักมันหนักแต่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำวิบากกรรมอยู่เราเอาอำนาจของเราไปใช้ในทางที่ผิดอ่ะท่านต้องอย่างนี้ดิท่านต้องอย่างนั้นดิทำไมท่านไม่ทำแบบนี้ท่านไม่รู้เรื่องเลยบางทีเนี่ยในมุมมองของทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันเป็นคนละมุมมองกันแต่เรากลับเอามุมมองของทางโลกเนี่ยมาสอนให้พระทำในที่เราต้องการทั้งที่พระเนี่ยท่านมีมุมมองที่เราควรจะทำตามท่านด้วยซ้ำบางอย่างท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะท่านลองทำอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าเราจะบอกท่านว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ได้ท่านทําแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนอะไรพระแล้วเราก็สนับสนุนให้พระเนี่ยเป็นไปตามหลักคําสอนที่พุทธเจ้าแสดงไว้ไม่ใช่ความคิดของเราว่าอันนี้มันเหมาะนะทีนี้หน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาข้อแรกประกอบด้วยศรัทธาเห็นไหมคะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อคนเราเนี่ยถ้าเชื่ออะไรผิดๆเนี่ยมันผิดไปหมดอะบางทีเนี่ยตัวเองเข้าใจนะคะว่าทำไมพระภิกษุสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาบางกลุ่มบางพวกเนี่ยเขาถึงเข้าป่าเพราะว่าโลกมนุษย์ใบนี้บางทีเนี่ยไอ้ความศรัทธาที่มีอยู่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันพอเขามีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเนี่ยไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยตัดว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาศรัทธาเนี่ยทีนี้เนี่ยพอมันเชื่อผิดไอ้เจ้าตัวทิฏฐิหรือความเห็นที่มันเกิดตามมาจากความเชื่อนั้นอะความเห็นกับความเชื่อคนละอันนะคะความเชื่อเกิดก่อนแล้วก็ความเห็นเกิดทีหลังพอความเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็จึงมีวิธีการกระทำจึงมีวิธีคิดคือทิฏฐิแล้วก็มีการกระทำที่ต่อยอดจากความคิดมาอีกทีนึงที่ผิดแต่ส่วนคนที่มีความเชื่อที่ถูกก็จะมีความคิดที่ถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยการกระทำก็จะผ่านกระบวนการของสัมมาทิฏฐิพูดคิดทำมันก็จะสมบูรณ์มันก็จะสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ประกอบด้วยศรัทธาที่ผิดเอาง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าคุณของบิดามารดามีจริงเชื่อว่าทีนี้บางคนก็โอ้มันไม่เห็นรู้อะไรเลยบางคนก็ตัวบอกว่าตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ซ้ำทั้งที่เพิ่งมาเลี้ยงตอนโตหรือหลายๆอย่างว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาคุณของบิดามารดาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฉพาะข้าวกับน้ำหรือมันไม่ได้พูดถึงนมหรือมันไม่ได้พูดถึง เสื้อผ้าหรือโอกาสต่างๆที่ท่านให้กับเราแล้วบางคนบอกไม่ได้ไงพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เงินไม่ได้เสื้อผ้าไม่ได้อะไรจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบิดามารดากับตัวเองไม่มีทีนี้ถามว่าคุณบิดามารดาทำไมถึงมีแล้วอนันตริยกรรมเนี่ยถึงพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาเนี่ยแต่เราฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังตกนรกเลยแสดงว่าคุณมีจริงผู้มีคุณสูงสุดน่ะคุณในที่นี้หมายถึงคุณที่ให้ชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยนะคะได้มาอัตภาพเนี้ยเพราะว่าท่านให้ชีวิตกับเรามาคุณอันนี้ต่างหากที่เราต้องรู้จักถึงคุณของท่านชีวิตเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยได้รับทั้งความสุขรับทั้งความทุกข์สร้างความดีสร้างคุณธรรมสร้างอะไรทุกอย่างได้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากบิดามารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งประกอบในคุณนั้นคุณหลักคือชีวิตมันคืนกันไม่ได้อะถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะคืนนะเราคืนพ่อแม่หมดแล้วคืนชีวิตด้วยให้คืนชีวิตท่านด้วยคืนได้หรือเปล่าล่ะเราบอกชีวิตเป็นของเราแน่ใจเหรอว่าชีวิตเป็นของเรานะคะดังนั้นเนี่ยต้องเชื่อว่าพ่อแม่มีคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบโทรศัพท์นิดนึงนะต้องเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยมีคุณค่ะท่านญาติธรรมเพราะว่าถ้าวานหาโทรศัพท์ก่อนนะคะคุณดวงก็ซื้อให้แล้วแต่อันใหญ่ก็เลยไม่ได้เอามานะคะนี่อยู่นอกสถานที่ก็ใช้นี่ค่ะโทรศัพท์มือถือคุณของบิดามารดาเนี่ยถ้าเราเชื่อปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเชื่อมีเคล็ดลับใครอยากจะมีเสน่ห์โดยที่ยังถือศีลไม่ได้เยอะขาดมั่งไม่ขาดมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ความรักนะความรักที่ที่เราปรารถนากันเราสังเกตไหมว่าลูกของเราเนี่ยทำไมถึงได้ไม่รักเราเราลองไปดูความรักของลูกเราที่ความรักของเราที่มีต่อพ่อแม่เราจะสังเกตเลยว่าคนไหนที่รักพ่อรักแม่มากๆด้วยความจริงใจคนนั้นเนี่ยจะได้รับความรักตอบแทนเพราะพ่อแม่มีคุณนะคะที่ท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์เนี่ยก็เพราะว่ามีคุณมากกับลูกคือคนอื่นเนี่ยมาทำอะไรกับพ่อแม่เราเนี่ยบุญไม่ได้เยอะนะคะแต่พ่อแม่ของใครของมันท่านมีคุณกับเราเหมือนกับคนที่ใส่บาตรนะคะคนที่ใส่บาตรพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยท่านบอกว่าอานิสงส์เนี่ยมันจะได้ภายใน7วันคนที่ใส่บาตรพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยอานิสงส์เนี่ยจะได้ภายใน7วันการทำกับพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่คือผู้ที่มีคุณน่ะให้ชีวิตนะคะไม่ใช่ให้อาหารที่เลี้ยงชีวิตอีกทีนึงแต่ให้ชีวิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำอะไรกับท่านน่ะถ้าเราทำดีเนี่ยเราจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาคนที่เมื่อก่อนนะคะเมื่อสมัยก่อนตัวเองก็เป็นคนรักเพื่อนมากคือคนรักเพื่อนมากๆเลยแต่เพื่อนก็ไม่รู้ว่ารักเราหรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะว่าความที่เราเนี่ยพอรักเพื่อนมากเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยติดเพื่อนเนี่ยก็จะห่างจากพ่อแม่ละพ่อแม่พูดอะไรก็จะไม่ค่อยฟังมากเท่าไหร่เชื่อหรือเปล่าเขาว่าพ่อแม่ให้เงินมากแค่ไหนเนี่ยพอเราเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนๆเนี่ยเงินที่เราได้มาเราอดขนมเราให้เขากินด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายสำหรับเขาเลยเขามองเหมือนกับเราเป็นคนโง่ๆคนหนึ่งหรือคนหน้าใหญ่กินให้มันหายบ้าหมายถึงว่าคุยรวยดีนักก็กินของมันซะเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่มันเขาไม่ได้มองเราว่าเงินที่เราให้เนี่ยเป็นการเสียสละจากเราพอมาอยู่ช่วงหนึ่งตัวเองก็รู้สึกน้อยใจน้อยใจเพื่อนว่าบางทีเนี่ยเพื่อนใช้เงินเราเพื่อนผู้หญิงนะคะไม่ได้เป็นทอมกับดี้หรือไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบจริงจังกับทุกเรื่องเพื่อนผู้หญิงเนี่ยพอไปก็อยากเขาไปด้วยเนาะอย่างเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็ไปห้างไปกินข้าวตอนที่เรียนอยู่เนี่ยมันมีภาคเช้ากับภาคค่ำเรียนก็ภาคเช้ากับภาคบ่ายเราก็เป็นภาคเช้าเราก็เลิกประมาณเที่ยงบ่ายๆก็ไปก็ปรากฏว่าเพื่อนเขาไม่มีเงินเราก็ซื้อข้าวให้เขากินทุกวันเลยนะแต่วันดีคืนดีเขาก็ด่าเราคือคนที่เราให้เนี่ยแล้วว่าเราเนี่ยมันเจ็บนะมันทำให้เรานึกถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาแล้วลูกว่าลูกเถียงมันเสียใจนะในคุณของพ่อแม่อยู่ดีๆเนี่ยไอ้ความคิดมันก็ประมวลค่ะประมวลประมวลมาว่าเฮ้ยเพราะว่าเราทำไม่ดีกับท่านคือไม่ใช่ทำไม่ดีเลยนะคะแต่หมายถึงว่าใจของเราเนี่ยมันได้ไม่ 100% น่ะกับพ่อแม่น่ะเราต้องทุ่มเทใจรักพ่อของแม่ของเราเนี่ยให้มันแบบ 100% โดยที่มันต้องโฟกัสไปแบบมีสมาธิอ่ะไม่ใช่พ่อแม่ก็คือพ่อแม่แหละไม่ใช่มันต้องโฟกัสความรักต้องโฟกัสแล้วส่งให้ท่านตรงๆ
เป็นทำแบบนั้นพอเราใช้ความรักเป็นมอบให้กับคนที่มีพระคุณกับเราซะก่อนไอ้การที่เราจะไปโหยหาความรักจากใครเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายล่ะจากเพื่อนฝูงจากสังคมจากอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอบอุ่นอยู่ในตัวของมันเองแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาก็จะมาเห็นคุณค่าของเราเองคุณค่าของจิตใจที่เราดีต่อมีดีต่อผู้ที่มีพระคุณมันจะเป็นพลังส่งให้วิบากกรรมนั้นมันไม่ทำให้เราเนี่ยถูกคนทรยศหักหลังแต่ถ้าเกิดว่าเราแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราเองเนี่ยเรายังไม่ซื่อสัตย์เรายังไม่รักท่านจริงแล้วใครล่ะจะรักเราจริงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันยากมากเพราะเราส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยสัญญาณไม่ค่ะอาจารย์หมายถึงสัญญาณอะไรเอ่ยอ๋อก็เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีอัตราตัวตนสูงเนี่ยมันจะมีปัญหากับทุกที่แต่ถ้าเกิดว่าอัตราตัวตนสูงแล้วยังพอมีคุณธรรมเนี่ยก็ยังดีนะพวกนี้จะทุกข์คนที่มีอัตราตัวตนสูงแล้วมีคุณธรรมสูงด้วยเนี่ยในระดับนึงเนี่ยเขายึดความดีเนี่ยมากๆเนี่ยเขาก็จะทรมานตัวเองแล้วเขาก็จะเข้าป่าไปคนที่อัตราตัวตนสูงอ่ะแล้วรับคนอื่นที่ทำความชั่วไม่ได้เนี่ยเขาจะเข้าป่าก็คือเขารับสภาวะโลกภายนอกไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันคนที่อัตราตัวตนสูงแล้วไม่มีคุณธรรมเนี่ยพวกนี้จะทำร้ายคนอื่นจะไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นใครไม่เหมือนตัวเองเนี่ยคนนั้นมีปัญหาเลยไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยมันรับไม่ได้อ่ะอย่างที่เองพูดไปเบื้องต้นว่าเนี่ยคุยกันเรื่องของการทำความดีเนี่ยบางคนเนี่ยมันเห็นแล้วมันรับไม่ได้อะแต่มันก็ยอมไม่ได้ไงต้องเอาเฉพาะเหตุผลที่เบื่อโลกนะคะเบื่อสังคมที่เข้าป่านะแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือญาติธรรมหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าป่าเพราะว่าต้องการจะปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลในการเบื่อสังคมเนี่ยอีกอันนึงเพราะฉะนั้นคนเข้าป่าทุกคนเนี่ยมันมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันต้องเอาเฉพาะเข้าป่าที่เบื่อสังคมถ้าเข้าป่าเบื่อสังคมบางทีเนี่ยมันก็คือมีอัตตาแล้วแหละคือมันยอมรับความไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ออกมาก็รับไม่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมสูงจริงๆแล้วมีความเข้าใจโลกจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้แต่อยู่ที่ว่าอ่ะเวลานี้จะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมเอาเวลานี้จะออกมาใช้ปัญญาที่ได้มาจากการปฏิบัติธรรมมาคืนสู่สังคมให้คนได้รู้ว่าชีวิตมันควรจะเป็นอยู่อย่างไรมันถึงจะมีความสุขได้นี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ญาติธรรมข้อแรกข้อเดียวเนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาไปเยอะละเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าก็พอดีพี่พรพิมลอาจารย์พรพิมลค่ะเป็นเพื่อนนิสิตที่เรียนด้วยกันก็พอมาเรียนก็ทำให้เหมือนจะไม่ได้อะไรครั้งแรกเพราะว่าตัวเองไม่มีเวลาเรียนแต่ทำไปทำมาก็ได้อะไรคืออย่างน้อยๆเนี่ยได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองได้มีกัลยาณมิตรได้มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันมีความหลากหลายทางด้านความคิดมันก็ได้ฝึกใจของเราด้วยว่าเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นได้มากแค่ไหนมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันตอนที่เรียนโทก็เป็นชอบเป็นแบบนี้ค่ะคือบางทีเนี่ยมันเห็นอะไรไม่ดีเข้าเนี่ยจิตที่มันไม่เข้มแข็งอ่ะมันฝึกมาไม่ดีเนี่ยมันเบื่อมันเกิดการเบื่อหน่ายคนไม่ใช่ว่าเราดีนะไอ้ความเบื่อที่มันมีในตัวเราเนี่ยก็คือความอ่อนแอนั่นเองเราก็รู้อยู่อ่ะแต่เราก็เข้มแข็งไม่พอที่จะเผชิญรู้ทั้งรู้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เป็นออกมาอยู่กับสังคมแบบนี้มันทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งอะไรที่เราขาดไป
เหมือนกับเรามาในสถานที่ที่มันมีอากาศหนาวอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีเครื่องช่วยในการให้ความอบอุ่นเราก็รู้แล้วว่าเราขาดเสื้อหนาวแล้วเข้ามาในสังคมเนี่ยเราทุกข์กับเรื่องอะไรเราก็ขาดเรื่องนั้นแหละบางคนขาดความอดทนบางคนขาดความเพียรบางคนขาดอะไรเงี้ยอย่างตัวเองตอนนี้อย่างที่ได้พูดให้ฟังว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีเลิศเพอร์เฟกต์สมบูรณ์อะไรเลยมาเรียนหนังสือเนี่ยบอกตามตรงนะคะว่างานในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยงานที่ทำเนี่ยมันเยอะถามว่ามากหรือเปล่ามันก็เหมาะสมกับการเรียนนั่นแหละแต่ว่าไอ้เราเนี่ยไม่ยอมทิ้งงานในส่วนที่อยู่ทางวัดทางธรรมมันมีความรู้สึกว่าเรารักงานทางนั้นมากเราอยากจะให้งานมันสมบูรณ์อ่ะเราก็เลยเอาจิตใจของเราเนี่ยไปทุ่มเทกับตรงนั้นซะเยอะแล้วพอเรามาทำงานเนี่ยมันต่อไม่ติดมันทำงานไม่ค่อยได้และอีกอย่างนึงก็คือเป็นคนคิดเยอะเพราะว่าตอนที่พูดเนี่ยที่ท่านญาติธรรมฟังไปเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่คิดเยอะพอมีข้อมูลอะไรมาเนี่ยมันเขียนไม่ลงมันสรุปไม่ได้อะค่ะข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยอ่ะพอเห็นแล้วนิดเนี่ยมันก็ขยายเห็นแล้วพวกขยายมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะได้มาฝึกฝนตัวเองในการที่จะเขียนหนังสือสรุปปรงใจตัดใจกับข้อมูลที่จะต้องมีอยู่เนี่ยทิ้งไปเอาอะไรตัดทิ้งเอาอะไรตัดทิ้งเนี่ยมันก็ได้มาฝึกตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้อย่างที่พูดไปตั้งแต่เบื้องต้นว่าการที่เรามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ถูกก่อนเมื่อเราเชื่อปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวความเชื่อเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญาและปัญญาที่มันได้มาเนี่ยมันจะกลับมาพัฒนาความเชื่อใหม่ในสิ่งที่ควรเชื่อแล้วการประพฤติเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเชื่อที่ถูกต้องหรือมีความเชื่อที่ผิดเนี่ยหรือมีความเห็นที่ถูกต้องหรือมีความเห็นที่ผิดดูการประพฤติตัวดูการประพฤติตัวอย่ามาดูตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะถ้าเป็นนักกีฬาก็แค่เห็นตอนซ้อมตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเห็นแค่ตอนซ้อมถ้าเราอยากจะรู้ว่านักกีฬาคนนั้นเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยให้ดูตอนเขาลงสนามนักปฏิบัติก็เหมือนกันนักปฏิบัติเนี่ยเราจะอยากจะรู้ว่าเขาปฏิบัติได้หรือเขาไม่ได้เนี่ยให้เขาดูตอนที่อยู่กับคนอื่นเขาเอาความเห็นแก่ตัวของเขาเนี่ยออกมาแค่ไหนเอาอัตตาตัวตนของเขาออกมาแค่ไหนตอนที่เขาเผชิญกับปัญหาเขาจัดการยังไงกับปัญหาที่เขาเกิดเขาสามารถควบคุมจิตใจตัวเองเนี่ยได้แค่ไหนด้วยสตินะคะมีสติควบคุมจิตใจตัวเองได้แค่ไหนต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งที่มีสังขารปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นอนัตตามันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อ้าวแล้วพอเรามาบอกว่าเราควบคุมจิตใจเนี่ยแสดงว่าเรามาบังคับบัญชาจิตใจใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เราใช้สติในการเข้ามาควบคุมจิตใจให้มันอยู่ในกรอบของความถูกต้องเมื่อจิตมีความถูกต้องมันก็จะพูดด้วยความถูกต้องมันก็จะกระทำด้วยความถูกต้องเพราะการกระทำนั้นมันผ่านจิตที่มีสติแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันไม่มีสติเนี่ยการกระทำที่ขาดสติอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วพูดขาดสติทำขาดสติบางทีตัวเองเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกตำหนิที่ก็ฟังแล้วก็กลับมาดูตัวเองนะคนตำหนิเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะกลับมาดูตัวเราเองเสมอว่ามันอยู่ตรงไหนที่เราสอนคนเนี่ยว่าสอนคนเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าเราก็มองว่าเราสอนให้คนเนี่ยมีสติในขณะที่ดำเนินชีวิตแล้วเราก็มั่นใจว่าในระดับหนึ่งเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็มีสติอย่างที่เราพูดที่เราแนะนำไปทั้งคุณแล้วก็โทษแล้วก็อธิบายไปแต่บางทีไม่รู้เขาดูอะไรเราก็เลยบอกว่าให้เขาช่วยพูดมาสักเรื่องนึงที่เราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้ให้เขาพูดให้เราฟังสักเรื่องหนึ่งขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนั้นอีกต่อไป
เพราะว่าเราพูดแล้วเราทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดบางอย่างที่เราทำไม่ได้เราก็จะบอกว่าเราทำไม่ได้อย่างนั้นซึ่งบางทีเนี่ยการพูดดูถูกคนอื่นการปรามาสคนอื่นจากอคติมันก็เป็นกรรมเหมือนกันมันเป็นความก้าวร้าวมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่นมันก็แสดงถึงพฤติกรรมของคนที่กำลังฉายตัวเองออกมาให้คนอื่นดูว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้จูความเชื่อเนี่ยมันแสดงถึงตัวปัญญาซ่อนอยู่อ้าวเห็นชื่อของคุณการดานึกถึงน้องใบไผ่เลยยังไม่ได้ส่งของขวัญไปให้เลยนะคะกล่าวว่าไปถึงกรุงเทพเนี่ยจะส่งให้ก็ลืมเลยนะคะต้องขออภัยด้วยเวลาอันใกล้นี่แหละค่ะนะคะต้องขออภัยน้องใบไผ่สุขสันต์วันเกิดลูกย้อนหลังเห็นน้องเบียร์ก็เพิ่งเกิดไปเหมือนกันนะคะลูกศิษย์น้อยค่ะท่านจะทำลูกศิษย์น้อยที่อุบาสิกาน้อยค่ะวันเกิดกันก็ส่งของขวัญไปให้เด็กๆนะคะข้อที่สองคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็คือมีศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความศรัทธาถูกก็จะมีความเชื่อถูกก็จะมีความคิดที่ประมวลออกมาเนี่ยถูกเมื่อความคิดที่ประมวลออกมาถูกเนี่ยก็จะเกิดการกระทำที่ถูกก็คือศีลนั่นเองศีลคือเจตนาในการงดเว้นที่จะเบียดเบียนคนอื่นไอ้ตัวเจตนานะคะคือตัวศีลเจตนางดเว้นน่ะคือศีลงดเว้นความชั่วในการพูดแล้วก็การกระทำแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นจิตของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วถามว่าคนนี้มีศีลหรือเปล่าเนี่ยต้องดูดีๆนะคะว่าคำว่าศีลเนี่ยคือตัวเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นจิตของคนคนนั้นเนี่ยเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยถึงจิตมันจะเป็นอกุศลแต่เจตนาของเขาเนี่ยเมื่อเขามีจิตเป็นอกุศลจิตเขาโกรธอยู่แต่ว่าเขาไม่ทำความชั่วไม่โกรธไม่ด่าคนอื่นด้วยอำนาจของความโกรธไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยอำนาจของความโกรธเจตนาในการงดเว้นความชั่วในขณะที่โกรธก็เป็นศีลแล้วเพราะว่าไอ้ตัวภาวนาเนี่ยมันยังไม่ถึงไงศีลเนี่ยมันไม่ใช่ภาวนาแต่มันกึ่งๆละศีลเนี่ยมันอยู่กึ่งระหว่างการทำทานกับการภาวนาถ้าใครสามารถรักษาศีลได้เนี่ยมันก็จะทำให้การภาวนาเนี่ยง่ายขึ้นศีลเนี่ยอยู่กึ่งกลางทานศีลภาวนาเป็นบุญในพุทธศาสนาทานเนี่ยไม่ต้องมีเจตนางดเว้นอะไรเลยแต่เสียสละสิ่งที่เรามีอยู่วัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่เนี่ยหรือความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับคนทั้งหลายเจตนาคือการให้อันนี้เป็นทานสละกิเลสแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นศีลปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจะมีข้อจำกัดว่าเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนมันเป็นแค่ตัวเดียวนะเจตนาในการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกิเลสเกิดขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นมาเราโลภก็จริงอ่ะแต่เราไม่ขโมยอ่ะเราโลภก็จริงกามราคะเราเกิดถ้าเป็นสามีคนอื่นเป็นภรรยาคนอื่นที่เราไม่เอาเป็นเงินคนอื่นเราไม่เอาถึงเราจะโลภอยู่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ไอ้ตัวเจตนาที่งดเว้นเนี่ยแหละที่ไม่เบียดเบียนนั่นคือศีลสมบูรณ์มันอยู่กึ่งแล้วมันเริ่มมีความขยับเข้ามาแล้วเริ่มที่จะหักห้ามใจแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่ถึงขนาดเอาสติไปรู้กิเลสทำไมถึงได้บอกว่าศีลเนี่ยเป็นหนึ่งในทานที่พัฒนาขึ้นมาเพราะว่าศีลคืออภัยทานท่านญาติธรรมคะศีลคืออภัยทานคือการให้อภัยอ่ะอภัยก็คือไม่เบียดเบียนนั่นเองหรือศีลคือความเมตตา
เมื่อจิตมันพัฒนาไปสู่การเจตนาในการไม่เบียดเบียนพัฒนาไปสู่การให้อภัยจิตมันก็พร้อมที่จะมีสมาธิเมื่อสมาธิมันเกิดเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ตัวปัญญาได้อันนี้คือคุณสมบัติข้อที่สองของอุบาสกอุบาสิกาที่ควรเป็นเพราะตราบใดที่เรายังไม่มีสมาธิเรายังไม่มีศีลเนี่ยเรายังไม่มีศรัทธาที่ดีถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นไม่สมกับความเป็นอุบาสกอุบาสิกาปากเราจะพูดไปว่าถวายหัวใจหรือให้พุทธศาสนาหรือรักพระศาสดาขนาดไหนก็แล้วแต่การกระทำของเราเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงสิ่งที่ถูกต้องเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าถึงคนอื่นจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดอะแต่เราก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่คนอื่นเข้าใจมันกลับกลายเป็นเราโกหกหลอกลวงคนอื่นด้วยซ้ำกลายเป็นคนมักโกหกกลายเป็นคนพูดหลอกลวงคนอื่นอีกต่างหากเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยควรที่จะเชื่อว่าการทำความดีได้ดีแล้วในการทำความดีได้ดีนั้นอะต้องเป็นการทำความดีที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องเป็นการทำความดีที่จิตเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วศีลของเราเนี่ยต้องมีเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนจริงๆไอ้สิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเบียดเบียนหรือเราไม่เบียดเบียนอธิบายไปหลายครั้งพอสมควรแล้วก็จะขยันอธิบายต่อไปในข้างหน้าอีก คือเราต้องดูว่าคือในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนเนี่ย3ข้อแรกเนี่ยลืมไม่ได้เลยไอ้4ข้อหลังเนี่ยยังพอที่จะบางครั้งพลาดก็ยังไม่ใหญ่แต่ไอ้3ข้อแรกเนี่ยถ้าตั้งผิดปุ๊บเนี่ยจบเลยค่ะคือตั้งตนไว้ชอบนั่นเองก็คือมันต้องรู้จักเหตุรู้จักผลว่าทำแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเป็นใครตรงนั้นน่ะณตรงนั้นเนี่ยเราอยู่วัดภูจวงเราเป็นอาจารย์สอนพระอาจารย์มหาลำพันธ์ให้โอกาสได้เป็นประธานเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานแต่พอเรามาอยู่ที่มหาจุฬาอาสมเราไม่ได้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแล้วณเวลานี้ธรรมวรีเป็นโยมคนหนึ่งเท่านั้นเป็นนิสิตคนหนึ่งเท่านั้นของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราจะทำยังไงให้มันเหมาะสมกับความเป็นนิสิตเราจะทำยังไงให้มันเหมาะสมกับความเป็นอุบาสิกาของที่นี่มันต้องเปลี่ยนแล้วค่ะอย่างเงี้ยอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าไปวัดนั้นสักครั้งนึงเลยใช้โทรศัพท์มือถือใช้คุยใช้ดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างงี้พูดถึงวัดนี่วุ้นเหมือนกับสนิทกับวัดเราแล้วเข้ามาจัดการกับคนในวัดบางครั้งมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยในนั้นเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดยที่คือบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เราพยายามจะไปเป็นส่วนหนึ่งแต่เราไม่ได้ดูว่าเขายอมรับเราหรือเปล่าพอมันไม่มีการยอมรับเราขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อันดับแรกเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องผ่านการยอมรับของคนซะก่อนถ้าคนยอมรับเราแล้วเนี่ยมันถึงจะได้อำนาจอันนี้คือข้อต่อไปในอนาคตที่เราจะพูดกันการยอมรับคืออำนาจที่เราได้รับมอบหมายจากธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งให้เราหรอกถ้าเราได้รับการยอมรับปุ๊บเนี่ยอำนาจมันมาแล้วคือความน่าเชื่อถือมันมาแล้วเราสามารถที่จะทำความดีได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการยอมรับยังไม่มาเนี่ยเราต้องไม่ฝืนที่จะดันตัวเองให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าการฝืนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยบางทีเนี่ยทำลายเครดิตคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้ามาอยู่แทนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแต่กรรมกับกรรมกับกรรมที่มันเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยนะคะพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะสำหรับเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกานะคะนี่พูดถึงรายละเอียดปีกย่อยเลยเราไม่พูดแค่หัวข้อค่ะเรามาลงรายละเอียดกันว่าคุณสมบัติจริงๆเนี่ยมันจะต้องลงมือทำแบบไหนมันถึงจะใช่เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาจริงๆวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ